สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออฟสุพนัทเคลื่อนไหวแล้วจากกรณีเพจดังเจ๊มอย108ออกมาชี้เป้าโพสต์รูปผู้บ่าววิวาห์ล่มควงนักร้องสาวอีสานไปเที่ยวผับด้วยกันนั่งตัวติดกันจนเป็นที่จับตาในโลกออนไลน์หลายฝ่ายชายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเนียงเงินอดีตคนรักนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นส่วนฝ่ายหญิงคือนักร้องสาวธัญญาอาสยามซึ่งเพจดังก็ระบุด้วยว่าฝ่ายหญิงนั้นมีแฟนแล้วเป็นนักร้องเหมือนกันก็คือออฟสุพนัทโดยในเวลาต่อมานั้นนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์เฟซบุ๊กว่าของใครใครก็หวงอย่าให้คนดีเปลี่ยนใจจากการโพสต์ข้อความของหนุ่มออฟทำให้หลายคนมองว่าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นรักสามเศร้าด้านนักร้องสาวธัญญานั้นเก็บตัวเงียบได้แต่โพสต์สตอรี่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยไว้จะออกมาให้คำตอบภายหลังค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะอย่างไรก็ตามต้องติดตามกันต่อไปว่าความรักของคู่นี้จะกลายเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าซึ่งแฟนคลับหลายคนที่ติดตามความรักของทั้งคู่มาตลอดได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นจริงแต่ทั้งนี้เรื่องจริงๆจะเป็นอย่างไรคงต้องรอทุกฝ่ายออกมาพูดดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับ